ครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณะเส้นทางธรรมะสู่ความเป็นหนึ่งณวัดป่าหนองอ้อบ้านคาโคมซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่เสานะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญณที่แห่งนี้นะครับในอนาคตนั้นก็จะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีในการระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่เสานะครับ